พอเราได้ศึกษาเลยว่าเอโมเดิมๆมันแรงที่จังหวะพอเป็น SR 20โอ้โหนี่กูเหยียบแล้วเหรอเนี่ยตรงเค้นก็ซื้อมาวันแรกลากไม่แต่เกียร์5ไม่รถมันรอบเลยเหรอวะมันต้องนี้เปล่าเปลี่ยนต้นท้ายอะไรอย่างงี้เปลี่ยนแล้ว 4-3 แล้วโหสุดๆอ่ะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่า 200SX กับ Sinwheel เนี่ยพวก SSC เนี่ยมันเกิดมาเพื่อเป็นรถดริฟต์จริงนะคือตูดไม่เอาถนนนะเวลาเลี้ยวโค้งแรงๆสะบัดตูดนำหัวตลอดนะแต่ขับมันก็ได้ฟีลลิ่งดีนะเพราะว่าโพซิชันการขับนิสสันเขาวางมาดีอ่ะมันตำแหน่งมือเบรกมือเกียร์พวงมาลัยมันตำแหน่งมันได้อ่ะครับยูเป็นเซฟิโลนะ บอกสูงบอกแล้วเป็นรถลักชัวรี่ผู้บริหารครับรถหมายเลข209ในแทร็ก A นะครับคุณพงพันธ์เกียรติกระจอศักขจรร้านคุณสมพงษ์ทองรักสนุกเกอร์สมพรทองรักสนุกเกอร์และหมายเลข224อภินันท์สุทธารมเพอร์เฟคโตออโต้ช็อปเมื่อวานวิ่งได้ 12.714 ออกไปแล้วนะครับ 209 พีเตอร์เยี่ยมเมื่อวานวิ่งได้ 11.5 เกียร์3พีเตอร์วันนี้เป็นไง3เกียร์4พีเตอร์เรียบร้อยโอ้ย11 8ป่ะล่ะ